ผมสำหรับเก้าอี้ที่เตรียมไปด้วยคุณภาพและเป็นแบบเก้าอี้สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะซึ่งที่อยู่ข้างล่างผมตอนนี้ครับผมก็คือ Anda SeatGaming Share คือต้องขอบคุณสปอนเซอร์จริงๆครับผมสำหรับ Panda C นะที่บอกว่าสปอนเซอร์แล้วก็ส่งเก้าอี้ตัวนี้มาโดยที่เขาให้ผมเลือกสเปคได้เลยว่าจะเอาสเปคไหนไซส์เท่าไหร่สีอะไรซึ่งก็มาเป็นในกล่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้มาถึงผมนะวันนี้ตอนเย็นคนเดียวยกไม่ไหวกับสำหรับกล่องนี้ผมก็ไปช่วยเขายกมาตั้งตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะสั่งซื้อเพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามเนี่ยติดตามได้ที่ลิงก์ข้างล่าง description ก็จะเป็นทางเว็บของเขาของทาง Anda Seat ในการสั่งซื้อสั่งจองติดตามทุกอย่างได้ที่ข้างล่างเลยนะครับผมมาเรามาดูการอันบ็อกอันนี้กันผมนี่อดใจรอไม่ไหวละ Let's go เฮ้ยๆๆเฮ้ย Your unboxing experience start here ครับผมประสบการณ์ในการอันบ็อกเริ่มต้นจากตรงนี้คือถ้าเกิดคุณจะเอามีดกรีดมันต้องกรีดตรงนี้ซึ่งเราทำถูกแล้วครับผมมาอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นกระเดื่องไม่ใช่ความคงทนในการรับน้ำหนักที่มันต้องแบบรับต่อไปตัวนี้สำคัญอยู่สปอนเซอร์ครับแบบผมต้องไปหาวิธีประกอบ YouTube ก็ตากล้องเลยอ่ะครับนิดหน่อยให้เขาช่วยประกอบกันไหมเจ้าตัวนี้ก็คือ Anda Seat รุ่น Kaiser 3 Size XL สีคาร์บอนแบล็กนะครับผมที่ผมได้รับการสปอนเซอร์จากทาง Anda Seat โดยตรงความท้าทายครั้งแรกนะคือมันพอดีทุกอย่างนะครับผมคือน้ำหนักการรับคอรับหลังรับบั้นท้ายคือมันนั่งปุ๊บคือมันใช่เลยครับผมในความรู้สึกผมนะสามารถประกอบเองได้อย่างง่ายๆมีคู่มือให้มีเครื่องมือไขควงอะไรมีให้หมดเลยทาง Anda Seat ก็จะมีหลายรุ่นนะคืออันนี้อย่างที่ผมมีคือKaiser 3ก็จะมีรุ่น X รุ่นอื่นๆที่ราคาแตกต่างกันออกไปจากนั้นก็ตามก็ต้องขอบคุณทาง Anda Seat นะครับผมที่สปอนเซอร์เข้ามานะครับจะเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับผมโอ้โหแบบนั่งปุ๊บมันคลิกมันใช่เลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจากลากันไปกับภาพงามๆของเก้าอี้ Anda Seat Kaiser 3นะครับผม The Best of the Best เก้าอี้สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับ